ิวลมเรียลเอสเตทหรือ SVR นะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ตอนนี้มีทุนจดทะเบียน510ล้านนะครับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทนะครับเราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จุดแข็งของเราเนี่ยแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปเนี่ยมีอยู่3ประการประการแรกเราสร้างโครงการแบบหมุนเร็วเนี่ยหมายความว่าเราพัฒนาโครงการเนี่ย2ปีจบเลยหรืออย่างมากก็ไม่เกิน3ปีนะครับขออนุญาตอธิบายแบบหมุนเร็วตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยเขาก็ซื้อที่แปลงนึง100ไร่200ไร่เขาพัฒนากว่าจะจบโครงการก็ประมาณ5ปีไม่เกิน6ปีแต่ศิวลมจะไม่ทำแบบนี้เราจะซื้อพื้นที่ที่จะพัฒนาโครงการเนี่ยขนาดตั้งแต่ประมาณ10ไร่สูงสุดไม่เกิน50ไร่ก่อนซื้อเราต้องลงไปสำรวจดูก่อนว่าที่แปลงนั้นๆเนี่ยพัฒนาให้จบภายใน2ปีหรือไม่เกิน3ปีได้หรือเปล่าถ้าได้เราก็จะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อที่เราแปลงเล็กกว่าเราใช้เงินน้อยกว่าแต่เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบนะครับเฉลี่ยเราก็ประมาณ20ไร่นะครับสมมุติราคาที่เท่ากันเราก็จะซื้อที่ได้ประมาณ5ทำเล5แปลงเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาซื้อ100ไร่เนี่ยเขาซื้อได้แปลงเดียวทํา5ปีแต่ของเราแต่ละแปลงเราซื้อได้5แปลงใช้เงินเท่ากันแล้วเราทําเนี่ย2ปีจบเราก็ได้รายได้เท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่เพราะนั้นเมื่อจบ2ปีเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่แปลงที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ในทำเลที่ต่างไปแล้วก็ขึ้นโครงการพร้อมกันเราก็ได้เงินมีรายได้เป็นรอบที่2แล้วเพราะนั้นไปรอบที่3เนี่ยก็ปีที่5ที่6เราก็เอาเงินนั้นมาซื้อที่แปลงที่11ถึงแปลงที่15สุดท้ายเราก็จบโครงการพร้อมกับผู้ประกอบการรายใหญ่แต่เราจะมีรายได้ถึง3เท่ากำไรก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยเม็ดเงินที่เท่ากันเพราะนั้นแต่ละโครงการมันจะจบประมาณ2ปีอันนี้คือหมุนเร็วนะครับจุดแข็งประการที่2เนี่ยคือเราก่อสร้างเร็วที่สร้างเร็วเพราะว่าบ้านทุกหลังจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์บ้านแฝดเนี่ยเราสร้างด้วยแผ่นสำเร็จรูปหรือเรียกว่า Precast ที่ประหยัดได้คือระยะเวลามันสั้นลงปกติบ้านเดี่ยวเนี่ยนะครับก็จะสร้างโดยใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนแต่ถ้าใช้แผ่นสำเร็จรูปเนี่ยใช้เวลาแค่4เดือนบ้านเดี่ยวนะฮะถ้าเป็นบ้านแฝดก็3เดือนครึ่งถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ก็แค่3เดือนเองเพราะนั้นต้นทุนเนี่ยที่ประหยัดได้จริงๆเลยคือตัวดอกเบี้ยเพราะว่าเรากู้ธนาคารสั้นลงครึ่งนึงดอกเบี้ยเราก็ลดลงครึ่งนึงนะที่ประหยัดได้จุดแข็งประการที่3เนี่ยคือเรียกว่าเราเป็นผู้ที่พัฒนาโครงการแบบพรีเมียมเอคอนอมีนะครับหรือเรียกภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นบ้านที่คุ้มค่าในมุมของลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยจ่ายตังประมาณเอคอนอมีแต่ได้บ้านเกรดพรีเมียมนะครับที่เราสร้างบ้านทุกหลังเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือใช้4สมาร์ทสมาร์ทแรกคือสมาร์ทโลเคชั่นที่ทุกแปลงที่เราซื้อต้องอยู่ในทำเลที่ดีนะครับคมนาคมสะดวกสมาร์ทฟังก์ชันคือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะมีมุมสำหรับผู้อยู่อาศัยในทุกวัยเด็กวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่นะฮะเราต้องออกแบบให้เหมาะสมและบ้านทุกหลังของเราก็จะโปร่งดูโล่งน่าอยู่นะครับอันที่สามเนี่ยคือสมาร์ทแวลูคือบ้านของเราทุกหลังเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยราคาต่อตารางเมตรของเราอ่ะจะถูกกว่าดังนั้นผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายสมาร์ทตัวสุดท้ายเรียกว่าสมาร์ทโฮมบ้านเราทุกหลังเนี่ยจะใส่กล้องวงจรปิดนะที่ท่านสามารถจะดูจากมือถือจากที่ทำงานได้เลยหรือการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยท่านสามารถสั่งจากมือถือได้นะครับและบ้านที่สร้างในรุ่นหลังๆตั้งแต่ปี2016เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมี EV Charger คือที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้นะครับทุกหลังเลยแม้ทั้งทาวน์เฮ้าส์ก็มีนะครับแล้วก็ถ้าบ้านราคาขยับขึ้นไปหน่อยเนี่ย
นะครับก็จะมีดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยรหัสมือสแกนนิ้วเข้าบ้านได้นะครับถ้าไม่มีรหัสก็เข้าไม่ได้นะครับอันนี้ป้องกันขโมยนะครับนอกจากนั้นบ้านที่ราคา10ล้านขึ้นไปเนี่ยเราจะมีแผงโซลาร์เซลล์ให้ด้วยที่ว่าพูดถึงทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับใส่ให้บ้านทุกหลังตามมาตรฐานไม่ใช่ของแถมนะครับอันนี้จะทำให้บ้านทุกหลังของเราเป็นบ้านแบบพรีเมียมเอคโคโนมี่แล้วมันจะขายตัวมันเองได้3สิ่งที่เป็นจุดแข็งเนี่ยมันจะสอดประสานกันคืออันแรกคือควิกเทิร์นโอเวอร์หมุนเร็วอันที่2ก่อสร้างเร็วคือถ้าซื้อที่แล้วคิดว่า2ปีจบถ้าก่อสร้างช้า2ปีก็ไม่จบนะครับถึงสร้างได้แต่ถ้าขายไม่ออก2ปีก็ไม่จบนะครับเพราะนั้นมันเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนอันนี้คือจุดแข็งของบริษัทและเราก็ขับเคลื่อนแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งบริษัทนโยบายนี้ทำมาตลอด6ปีเป็นปีนี้เพราะนั้นทำให้ทุกโครงการเราประสบความสำเร็จยอดขายก็เจริญเติบโตต่อเนื่องโดยเฉลี่ย4ปีที่ผ่านมาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโควิดเนี่ยนะครับรายได้เราโตเฉลี่ยปีหนึ่งเกิน 50% จากปีหนึ่ง200กว่าล้านปีที่แล้ว700กว่าล้านนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็ยังโตต่อเนื่องและเชื่อว่าจะโตในอัตราสูงๆแบบนี้ตามแผนที่เราทำไว้ล่วงหน้า3ปีเนี่ยก็ยังโตในอัตราไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่นะครับขออนุญาตผลประกอบการปีนี้นะ6เดือนเลยนะฮะเพิ่มก็เห็นว่าเรามีรายได้504ล้านนะครับเมื่อเทียบกับครึ่งปีที่ผ่านมาเรามีรายได้296ล้านอันนี้ก็โต70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทางด้านกำไรบ้างกำไรครึ่งปีอ่ะ47ล้านเศษอันนี้เฉพาะกิจการนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็อยู่ที่23ล้านเฉพาะกิจการนะจะเห็นว่ากำไรเนี่ยโตถึง 96.5% ก็ถือว่าเยอะอยู่เกือบเท่าปีที่แล้วทั้งปีนะครับครึ่งปีเนี่ย47ล้านกว่าแต่ปีที่แล้วทั้งปีงบเฉพาะกิจการเนี่ยนะครับก็56ล้านอีก8ล้านกว่าก็เท่ากับปีแล้วทั้งปีก็ถือว่าโตในอัตราที่สูงทั้งรายได้ทั้งกำไรเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังโตต่อเนื่องเพราะในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีโครงการใหม่ที่จะเปิดรับรู้รายได้นะในครึ่งปีหลังเนี่ย3โครงการนะครับมูลค่าโครงการก็ 1,619 ล้านนะครับได้แก่โครงการที่บางกรวยชัยน้อยโครงการที่ประชาที่76แล้วก็โครงการที่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกนะฮะอยู่ที่ซอย3นะฮะทั้ง3โครงการนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งรายได้ในครึ่งปีหลังและกำไรในครึ่งปีหลังให้โตขึ้นไปอีกครับเมื่อวันที่9สิงหาที่ผ่านมานะครับตอนที่รับรองงบครึ่งปีนะครับทางคณะกรรมการบริษัทก็มีมติให้จ่ายปันผลระหว่างการนะครับหุ้นละ20สตางค์นะครับกำหนดจะขึ้น XD วันที่23นี้นะครับแล้วกำหนดจ่ายปันผลวันที่6กันยานะที่จะถึงนี้นะครับอัตราการจ่ายปันผลอันนี้นะก็เทียบกับราคาตลาดก็อยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการอื่นๆในตลาดทรัพย์เนี่ยก็จะจ่ายปันผลอยู่ที่ระดับประมาณ 4-5% นะครับอันนี้คือปันผลประจำปีแต่อันนี้แค่ปันผลระหว่างการก็ 10% โดยประมาณแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าเรายังเจริญเติบโตต่อเนื่องเนี่ยนะครับตอนสิ้นปีเราก็คงมีโอกาสนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลประจำปีอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะจ่ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับขอบคุณครับคืออันนี้ก็เหมือนกับเราจับมือกับพันธมิตรเราไม่ได้โตด้วยตัวเราเองแล้วคือสร้างเขาเรียกว่าอาณาจักรที่มีจับมือกับพันธมิตรซึ่งอาจจะมีมากกว่า1รายแต่ตอนนี้มีแล้ว1รายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่9สิงหาด้วยเช่นกันมีมติให้บริษัทเนี่ย
ร่วมทุนกับกลุ่มพุทธพรมงคลนะครับโดยตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมานะวัตถุประสงค์บริษัทเนี่ยจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับด้วยทุนจดทะเบียนเนี่ย100ล้านแล้วก็ทยอยเรียกชำระหุ้นตามความเหมาะสมนะครับอันแนวทางจะเป็นแบบไหนคือแนวทางเนี่ยนะครับบริษัทร่วมทุนเนี่ยก็จะซื้อที่ดินนะฮะจากผู้ร่วมทุนซึ่งเขามีธุรกิจของเขาแล้วเขาก็จะชอบเอาเงินกำไรจากกิจการเขาหลายๆกิจการเนี่ยมาลงทุนซื้อที่ส่วนตัวพูดง่ายๆคือเขาเป็นแลนด์ลอร์ดนะครับเราก็จะแบ่งที่ดินจากแปลงใหญ่ซึ่งเขาอาจจะลงทุนประมาณ200ไร่300ไร่ก็จะแบ่งที่ออกมาตามนโยบายของสิบอุดมก็คือว่าเฉลี่ย20ไร่บวกลบนะครับแล้วพัฒนาจบภายใน2ปีเมื่อพัฒนาโครงการปั๊บก็จะมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยในโครงการปั๊บนะครับที่บริเวณนั้นน่ะก็จะเกิดชุมชนมันก็จะเกิดความเจริญนะครับที่ส่วนใหญ่ของผู้ร่วมทุนก็จะมีมูลค่าเพิ่มก็จะทำแบบนี้และบริษัทร่วมทุนเนี่ยก็จะพัฒนาโครงการแบบต่อเนื่องไปนะครับพุทธอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่าโครงการหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับคือร่วมทุนกันแบบจับมือกันเหนียวแน่นและถาวรเลยครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็คาดว่าจะมีโครงการที่ดำเนินงานโดยบริษัทร่วมทุนเนี่ยประมาณ 2-3 โครงการนะครับจะเป็นแบบนี้เขาเป็นผู้ลงทุนแต่เราเป็นคนทำงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับแค่นี้ประโยชน์จะได้อะไรคือเอามุมของผู้ลงทุนก่อนผู้ลงทุนเนี่ยที่ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มอันนั้นน่ะคือตัวหลักของผู้ประกอบการผู้ลงทุนรายนั้นนะครับนอกจากนั้นที่เขาขายเนี่ยเขายังมีส่วนเพิ่มที่จะได้เงินปันผลจากการพัฒนาที่แปลงที่ขายมานั่นอีกด้วยเขาก็ได้หลายต่อแต่ในมุมของสีวรมอ่ะเราไม่ต้องลงทุนซื้อที่ดินเพราะว่าแนวทางของเราคือณวันโอนที่ให้บริษัทร่วมทุนเนี่ยเราจะจ่ายค่าที่ให้เจ้าของผู้หุ้นส่วนเราอ่ะครึ่งนึงก่อนส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยเมื่อบริษัทเริ่มรับรู้รายได้เริ่มจ่ายหนี้มีสภาพคล่องดีแล้วเราก็จะทยอยจ่ายค่าที่ส่วนที่2ให้เพราะฉะนั้นสีวรมก็ไม่ต้องลงทุนที่ดินนะครับเราลงแรงเราทำฟีสบิลิตี้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานขายจัดทำบัญชีบริหารเงินแล้วกำไรก็แบ่งตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นและเราก็จะได้กำไรจากโครงการนี้ด้วยที่เราไม่ต้องลงทุนที่ดินอันนี้ก็คือประโยชน์ร่วมกันแบบวินวินนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เรามีการศึกษาโครงการไว้อยู่2โครงการนะครับแต่ว่าในเร็วๆนี้ภายใน2เดือนนี้นะครับเราจะประเดิมที่โครงการแรกที่บางปู104เป็นพื้นที่ดินติดชายทะเลนะพื้นที่ประมาณ50ไร่มูลค่าโครงการประมาณ 1,450 ล้านจะประเดิมที่โครงการนี้ก่อนเลยนะครับในเร็วๆนี้เลยนะครับแล้วก็โครงการเนี้ยจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส2ปีหน้าต้นไตรมาสนะครับแล้วโครงการที่2ก็คาดว่าจะเกิดในปีนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไปรับรู้ในช่วงไล่เลี่ยกันประมาณกลางปีหน้าสำหรับบริษัท Joy Venture กับกลุ่มนี้นะครับคือเราทำแผนการเจริญเติบโตในอัตราสูงๆไว้เนี่ยนะ3ปีล่วงหน้าเพราะนั้นด้วยการที่เรามีโครงการใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราก็มีโอกาสจะมีรายได้และมีกำไรที่เจริญเติบโตเป็นไปตามแผนนะครับที่ผ่านมาแต่ณวันนี้ณวันที่9สิงหาที่บอร์ดอนุมัติให้เราไปร่วมทุนกับพันธมิตรที่เป็นแลนด์ลอร์ดรายแรกและอาจจะมีรายต่อๆไปเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราอ่ะกำลังขยายฐานจับมือกับพันธมิตรสิ่งนี้จะมีโครงการที่เข้ามาในมือมากขึ้นมันจะเสริมฐานให้ใหญ่ขึ้นโอกาสที่เจริญเติบโตจะมากกว่าแผนที่เคยทำไว้อีกดังนั้นก็อัตราการเจริญเติบโตตอนนี้ที่จับต้องได้คือมี 1-2 โครงการกับพันธมิตรรายนี้แล้วแล้วก็อาจจะมีรายอื่นตามมาเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตก็จะมากกว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมา
และกำไรก็คงเช่นกันนะตอนนี้เราไม่ได้โตคนเดียวแล้วเราโตแบบมีพันธมิตรด้วยนะครับก็เหมือนกับการขยายปีกออกไปนะครับประมาณนี้ครับครับคือ SVR เป็นหุ้น High Growth High Returnและเราก็โกรธแบบนี้ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโควิดมาอย่างต่อเนื่อง4ปีนี้ปีที่5แล้วและเราก็ยังจะไฮโกรธอย่างเงี้ยต่อไปด้วยจะเห็นว่าโครงการในมือเราอ่ะมีเพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้ก็3โครงการปีหน้าก็เห็นแล้ว 2-3 โครงการเพราะนั้นอันนี้ณวันนี้นะกว่าจะถึงปีหน้าก็จะมีโครงการเพิ่มมาอีกอันนั้นเราก็ยังคงไฮโกรธแบบนี้การที่เรามีทุนจดทะเบียนแค่510ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอสังหาในตลาดทรัพย์เนี่ยเราอยู่ในกลุ่มเล็กสุดเพราะนั้นถ้าท่านลงทุนกับบริษัทที่เป็นไฮโกรทแล้วโตไปพร้อมๆกับบริษัทเงินลงทุนท่านก็จะได้รับผลตอบแทนที่สูงและขอให้ท่านมั่นใจว่าสิวลมจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนนะครับจะเห็นได้จากเงินปันผลที่เราจ่ายเนี่ยอัตราสูงกว่าในตลาดเกือบเท่าตัวก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะดูแลท่านเป็นอย่างดีไม่ผิดหวังที่ซื้อหุ้นสิวลมนะครับ